มีรายการค้าในเดือนมกราคม 25X1 ดังนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มกราคมเลยนะครับคำสั่งก็คือให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปตามการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic Inventory Method แล้วก็การบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual Inventory Method ด้วยนะครับผมจะอธิบายการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic กันก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือวันที่1นะครับนายสายฝันเขาได้นำเงินสดนะครับมาลงทุน400,000 บาทนะครับวันที่1จึงเดบิตด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นในกิจการนะครับแล้วก็เพิ่มทุนให้กับนายสายฝันตามเงินที่มาลงทุนนะครับ400,000 บาทต่อไปวันที่3นะครับซื้อสินค้าเป็นเงินสด50,000 บาทการซื้อสินค้าพอเจอซื้อสินค้าเมื่อไหร่นะครับถ้าลงบันทึกบัญชีแบบ Periodic เนี่ยก็จะต้องเดบิตด้วยซื้อนะครับดังนั้นวันที่3จึงเดบิตด้วยซื้อสินค้าซื้อเป็นเงินสดก็ต้องจ่ายเงินสดนะครับเงินสดลดลงอยู่ทางด้านเครดิตเท่ากับ 50,000 ไม่มีส่วนลดใดๆนะครับก็ลงตามมูลค่าที่จดให้มาได้เลยต่อไปวันที่4ไปซื้อสินค้าจากบริษัทอินเตอร์ 80,000 บาทเงื่อนไข 3/EOM(N)/50 ความหมายคือจะต้องจ่ายภายใน50 วันนะครับถ้าเกิดต้องการได้ส่วนลด 3% จะต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนในเดือนที่ซื้อก็คือภายใน31มกราคมนั่นเองข้อนี้ไปซื้อมาแล้วเป็นเงินเชื่อนะครับเพราะมีส่วนลดเงินสดให้กับเรามานะครับเราก็รู้ว่าเป็นการซื้อเงินเชื่อเมื่อซื้อเป็นเงินเชื่อก็แปลว่าซื้อแล้วไม่จ่ายเงินซื้อแล้วไม่จ่ายเงินก็แปลว่ามีเจ้าหนี้นั่นเองดังนั้นเมื่อซื้อก็ลงทางด้านเดบิตตามปกติเลยนะครับเดบิตด้วยซื้อสินค้าและมีเจ้าหนี้ชื่อว่าบริษัทอินเตอร์ 80,000 บาทต่อไปวันที่9จ่ายค่าขนส่งเป็นเงินสดตามเงื่อนไข FOB Shipping Point 11,000 บาทก็คือว่าวันที่4เราไปซื้อมาแล้วเราก็จ่ายค่าขนส่งในสินค้าที่ซื้อวันที่4ด้วยนะครับข้อนี้จะเห็นว่าเราเป็นผู้ซื้อและเงื่อนไขก็บอกว่า Shipping Point เมื่อบอกเป็น Shipping Point แล้วก็คือผู้ซื้อจะต้องจ่ายซึ่งเราก็เป็นคนจ่ายด้วยนะครับดังนั้นจะต้องลงค่าขนส่งซึ่งค่าขนส่งที่ผู้ซื้อจ่ายเรียกว่าค่าขนส่งเข้านะครับดังนั้นวันที่9จึงเดบิตด้วยค่าขนส่งเข้า 11,000 จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็เครดิตด้วยเงินสด 11,000 ต่อไปวันที่13นะครับขายสินค้าให้แก่บริษัทกิมจิ 25,000 บาทให้ส่วนลดการค้าทันทีนะครับ 10% แล้วก็มีเงื่อนไข 2/10 N/40ข้อนี้เป็นการขายเป็นเงินเชื่อนะครับขายแล้วยังไม่ได้เงินเรามาลงมาที่บัญชีการขายกันก่อนนะครับขายเชื่อและได้ส่วนลดการค้าทันที 10% นะครับส่วนลดการค้าก็หักทันทีนะครับ13เมื่อขายก็ต้องลงเครดิตนะครับเมื่อเจอขายเมื่อไหร่ลงเครดิตเมื่อนั้นขายเป็นเงินเชื่อก็แปลว่ามีลูกหนี้เพิ่มขึ้นจึงเดบิตด้วยลูกหนี้คนที่เราขายให้ไปก็คือบริษัทกิมจิวันนี้เราขายไป 25,000 แต่ให้ส่วนลดเขา 10% ก็แปลว่า 25,000 นั้นเราไม่เอา 10% ก็แปลว่าเราเอา 90%จาก 100% นะครับเอา 25,000 คูณ 90% นะครับจะได้เท่ากับ 22,500 ต่อไปวันที่13อีก1รายการนะครับเขาบอกว่าและจ่ายค่าขนส่งตามเงื่อนไข FOB Destination เป็นเงินสด 1,500 วันที่13เนี่ยเราเป็นคนขายแล้วเราก็จ่ายค่าขนส่งด้วยเงินสดของเราเอง 1,500 เงื่อนไขก็บอกว่า destination ก็แปลว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ
เข้าตามเงื่อนไขนะครับเราเป็นผู้ขายและมี destination เข้ามาแปลว่าเราจะต้องเป็นคนจ่ายค่าขนส่งซึ่งเราก็จ่ายด้วยนะครับค่าขนส่งที่ผู้ขายจ่ายเรียกว่าค่าขนส่งออกนะครับดังนั้นเราก็จะลงอีกหนึ่งบัญชีค่าขนส่งออกคือเป็นค่าจ่ายนะครับจึงเดบิตค่าขนส่งออก 1,500 และเครดิตด้วยเงินสดเราจ่ายเงินสดด้วยนะครับต่อไปวันที่15ครับส่งคืนสินค้าให้บริษัทอินเตอร์ 10,000 บาทเนื่องจากสินค้าชำรุดการที่เราส่งคืนในวันนี้มันจะต้องมีอดีตที่เราเคยซื้อมานะครับเราย้อนกลับไปสิครับว่าเราเคยซื้อมาเมื่อไหร่เราย้อนกลับไปก็คือวันที่4นะครับเราเคยซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อวันนี้วันที่15เราส่งคืนของที่เราเคยซื้อมาให้กับผู้ขายไปการส่งคืนเราต้องจำให้ได้เลยว่าเมื่อเจอส่งคืนเมื่อไหร่จะต้องลงทางด้านเครดิตเสมอเลยนะครับส่งคืนแม้จะอยู่ในหมวดที่5ก็ตามแต่จะต้องลงทางด้านเครดิตเพราะมันทำให้ยอดซื้อลดลงนะครับดังนั้นวันที่15ผมจึงเครดิตด้วยส่งคืนแล้วก็เหลือด้านเดบิตย้อนกลับไปดูว่าเราเคยซื้อเป็นเงินเชื่อหรือเงินสดถ้าซื้อเป็นเงินสดก็ต้องได้เงินสดเข้ามาแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นเงินเชื่อจะต้องลดยอดเจ้าหนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือเราเคยซื้อเป็นเงินเชื่อดังนั้นวันนี้ส่งคืนหนี้สินเราจะต้องลดลงนะครับก็คือเจ้าหนี้บริษัทอินเตอร์จะต้องลดลงนะครับดังนั้นเจ้าหนี้ลดลงก็คืออยู่ทางด้านเดบิตนะครับจึงเดบิตเจ้าหนี้บริษัทอินเตอร์โจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับว่าส่งคืนด้วยมูลค่า 10,000 บาทต่อไปวันที่19จ่ายชำระหนี้ให้แก่บริษัทอินเตอร์ทั้งหมดเป็นเงินสดนะครับวันที่19เนี่ยเราก็จะต้องมาเท้าความแบบว่าก่อนที่เราจะจ่ายชำระหนี้นั้นณตอนนี้เรามีเจ้าหนี้อยู่กี่บาทนะครับการที่เราจะหาเจ้าหนี้ณวันนี้ได้ก็คือเปิดบัญชีแยกเพศเจ้าหนี้บริษัทอินเตอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเปิดบัญชีแยกเพศเจ้าหนี้บริษัทอินเตอร์ครั้งแรกเลยนะครับเราเคยเครดิตด้วยเจ้าหนี้บริษัทอินเตอร์วันที่4นะครับเราเคยไปซื้อมาทางด้านเครดิต 80,000 แล้ววันที่15นะครับเราก็มีเจ้าหนี้อยู่ทางด้านเดบิตเท่ากับ 10,000 เพราะว่าเราส่งคืนนะครับลบกันนะครับก็จะเหลือทางด้านเครดิต 70,000 70,000 คือหนี้สินที่มีอยู่นะครับก็คือเจ้าหนี้ที่มีอยู่วันนี้จ่ายชำระหนี้นะครับก็ควรเอาเจ้าหนี้นั้นออกไปนะครับดังนั้นเมื่อเราต้องการจะเอาเจ้าหนี้ออกไปเราก็ควรที่จะเดบิตเจ้าหนี้นั่นเองนะครับวันที่19นะครับเมื่อเอาเจ้าหนี้ออกไปก็ต้องเดบิตด้วยเจ้าหนี้ตามมูลค่าที่เราบอกว่ามันเหลืออยู่เท่านี้เลยนะครับ 70,000 เจ้าหนี้ลดลงแล้วนะครับคราวนี้เราก็ลงบันทึกบัญชีเงินที่เราจ่ายชำระด้วยนะครับข้อนี้บอกว่าจ่ายเป็นเงินสดก็แปลว่าเงินสดจะต้องลดลงนะครับดังนั้นจึงเครดิตด้วยเงินสดเงินสดจะลดลงเท่ากับเจ้าหนี้หรือไม่ก็ต้องไปดูว่ามีส่วนลดเงินสดมาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับเราก็ย้อนกลับไปนะครับในวันที่เราเคยซื้อสินค้าจากบริษัทอินเตอร์เขาบอกว่าถ้าจ่ายภายในสิ้นเดือนจะได้ส่วนลด 3% วันที่19นั้นมันยังไม่เกินสิ้นเดือนดังนั้นเราจะต้องได้รับส่วนลดนะครับส่วนลดในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อและเราจ่ายเงินชำระหนี้นั้นเรียกว่าส่วนลดรับจะต้องลงทางด้านเครดิตมาคำนวณส่วนลดรับกันนะครับว่ากี่บาทส่วนลดรับนั้นก็ต้องคำนวณจากมูลค่าหนี้ที่จ่ายกันในวันนี้ก็คือ 70,000มีส่วนลดเท่ากับ 3% ก็คูณ 3% ก็จะเป็นส่วนลดรับนะครับเท่ากับ 2,100 บาทครับคราวนี้เราก็ดูว่าเงินสดเราจะจ่ายเท่าไหร่ก็คือการนำ 70,000 นี่ลบด้วยส่วนลดรับนะครับก็จะเหลือเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเท่ากับ 67,900
มีหนี้ 70,000 นะครับลดลง 70,000 แต่จ่ายแค่เพียง 67,900 เท่านั้นเองเพราะว่าเราจ่ายไวเราก็เลยได้ส่วนลดนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนที่มีหนี้กันอยู่